วันที่19ธันวาคมทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีแก่ฝ่ายการพัสดุที่ได้รับการตรวจสอบผ่านการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015เป็นหน่วยงานการพัสดุแห่งแรกของคณะแพทยศาสตร์ในเอเชียที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซึ่ง ISO 9001:2015คือการวางแผนการดำเนินงานการรักษาการกำกับดูแลและการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารให้มีคุณภาพสูงสุดโดยที่ทางฝ่ายการพัสดุร่วมกับสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเคยจัดอบรมเรื่องข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015หลังจากได้ข้อสรุปแล้วก็ได้ลงมือพัฒนาสร้างแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพและระบบบริหารงานคุณภาพความเป็นมาและความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพและหลักการพื้นฐานระบบบริหารงานคุณภาพจนประสบผลสำเร็จโดยที่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชลทิพย์วิรักพันธ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุกล่าวว่านโยบายหลักที่ทางศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกลรองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการทำงานการบริหารงานของฝ่ายการพัสดุคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้มีการจัดการประชุมสร้างนโยบายหลักเพื่อให้เป็นการสร้างองค์กรที่แข็งแรงและเป็นแบบอย่างให้กับการทำงานก็คือว่าการพัสดุของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเนี่ยเราก็ตั้งขึ้นด้วยโจทย์ที่ว่าเราเนี่ยจะดูแลบริหารจัดการทางด้านจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของคณะแพทยศาสตร์อาจารย์รณชัยเนี่ยก็ได้มอบนโยบาย9ข้อด้วยกัน1เลยก็คือเราจะมุ่งมั่นทำ core business ของเราให้ดีที่สุดข้อ2ก็คือเราจะทำงานเชิงรุกข้อ3ก็คือเราจะมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วข้อ4ก็คือเราจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการทำงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างกิจกรรมที่เราทำเนี่ยจะต้องโปร่งใสถูกต้องตรวจสอบได้ต่อไปก็คือมุ่งสร้าง4ข้อข้อแรกก็คือสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าของเราสร้างความสุขให้เจ้าหน้าที่ของเราเองแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าหน้าที่ของการพัสดุต่อมาก็คือเราจะมีการบริหารจัดการคลังพัสดุแล้วก็ครุภัณฑ์อย่างครบวงจรข้อสุดท้ายก็คือเราจะมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นะคะเพื่อดูแลเชื่อมโยงการประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกถึงแม้ว่าฝ่ายการพัสดุจะผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015ไปแล้วทางคณะก็ไม่คิดที่จะหยุดการทำงานลงแต่กลับพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการบริการที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป